าติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้เรามีรายละเอียดหลายเรื่องที่น่าสนใจในข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยครับวันนี้เราอยู่กับน้องพระแพทย์ธรัญญามโนเลขกุลไปติดตามกันในช่วง TPL Today ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับน้องพระแพรมากับเรื่องราวที่สวัสดีค่ะพยายามหาทางเคลียร์กันอยู่ใช่แล้วก็เพิ่งจะเรียกประชุมกันไปเมื่อช่วงสายวันนี้เลยค่ะครับเจอรายละเอียดแนวโน้มของการแก้ไขค่ะเจอเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลีหกุลค่ะกับช่วง TPL Today ช่วงที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะซึ่งข่าวแรกในวันนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากปัญหาการทะเลาะวิวาทกันของแฟนบอลหลังจบเกมนะคะภายในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะทางผู้เกี่ยวข้องก็ได้พยายามช่วยกันหาทางแก้ไขนะคะโดยเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะก็ได้มีการเรียกประชุมกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะช่วงสายวันนี้นะคะณการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณสกลวรรณพงษ์รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังมีการเรียกตัวแทนจากค่ายพรีเมียร์ลีกและสโมสรเข้าหารือแนวทางป้องกันปัญหาความรุนแรงในสนามคุณสกลระบุว่าจะมีการทำรูปแบบการเชียร์ภายใต้ความหมายรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งมีเนื้อหาการเชียร์ฟุตบอลอย่างมีวัฒนธรรมต่อมาคือการทำโฆษณารูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและอาจให้สโมสรต่างๆนะคะเปิดเพลงก่อนเกมหรือหลังจบการแข่งขันค่ะโดยรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะยังระบุว่าในวันที่17พฤศจิกายนทีมตำนานลิเวอร์พูลนะคะจะเดินทางมาเตะฟุตบอลรายการพิเศษที่ประเทศไทยซึ่งจะมีการเชิญชวนให้มาชมฟุตบอลแมตช์นี้กันนะคะเพื่อรณรงค์ลดความรุนแรงภายใต้คำจำกัดความที่ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างกีฬาค่ะข่าวต่อไปนะคะเราจะไปดูความเคลื่อนไหวของทางโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกบ้างค่ะซึ่งเหลือให้ลุ้นกันอีกเพียงแค่2นัดนะคะเราก็จะได้รู้แล้วว่าแชมป์ของฤดูกาลนี้จะเป็นทีมไหนค่ะพันเอกประภาทิพย์สว่างแสงโฆษก TPL นะคะยืนยันเตรียมใช้เฮลิคอปเตอร์ในการขนถ้วยแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกหากชลบุรี FC และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องตัดสินอันดับ1ในแมตช์สุดท้ายค่ะโดยเสนหนึ่งนะคะกล่าวว่า TPL มีมติในที่ประชุมเรื่องการมอบถ้วยแชมป์ในปีนี้จะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ของโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นพาหนะกรณีที่แต้มของชลบุรีและบุรีรัมย์เท่ากันก็จะวัดที่ head to head หากยังเท่ากันอีกนะคะก็จะมีการนับจำนวนทีมชนะมากที่สุดแต่ถ้าหากยังเท่ากันอีกก็ต้องใช้การนับลูกได้เสียค่ะโดยพันเอกประภาทิพย์นะคะยังเผยว่าการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในอีก2แมตช์ที่เหลือนั้น TPL ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากขึ้นเป็นพิเศษค่ะเพื่อให้การแข่งขันในช่วงสุดท้ายปราศจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดสถานการณ์ในเวลานี้นะคะชลบุรี FC นำหน้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่1คะแนนซึ่งนัดต่อไปนะคะทีมฉลามชนก็จะไปเยือนไชน่าทอนบิลค่ะส่วนทีมปราสาทสายฟ้าต้องไปเยือน TOT SC นะคะก่อนที่ทั้งคู่จะกลับมาเล่นในบ้านนัดสุดท้ายในวันที่2พฤศจิกายนนี้ค่ะข่าวต่อไปของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นข่าวร้ายของทางชลบุรีค่ะที่กองกลางอย่างคุชิระนะคะจะไม่ได้สามารถอยู่ช่วยทีมในช่วงเวลาสำคัญได้ค่ะคาซุโตะคุชิระกองกลางของชลบุรี FC นะคะเผยว่ายังไม่ได้วางแผนการต่อสัญญากับต้นสังกัดต่อไปในซีซั่นหน้าโดยดาเตะชาวญี่ปุ่นนะคะเคยเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับเกียวโตซังกะสโมสรแห่งศึก J2 เมื่อปีที่แล้วก่อนตัดสินใจกลับมาต่อสัญญากับชลบุรีอีก1ปีโดยในฤดูกาลนี้นะคะคุชิดะยังเป็นกำลังสำคัญของทีมฉลามชนทว่าช่วงท้ายฤดูกาลค่ะเจ้าตัวต้องประสบปัญหาบาดเจ็บหัวเข่าและต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดโดยคุชิดะเผยว่าพอใจกับผลงานกับชลบุรีในซีซั่นนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ยังไม่ได้คิดเรื่องการต่อสัญญาและก็รู้สึกผิดหวังมากค่ะที่ไม่ได้อยู่ช่วยทีมในช่วงเวลาสำคัญซึ่งก็คือเหลืออีก2เกมสุดท้ายในไทยพรีเมียร์ลีกนะคะรวมไปถึงเกมชิงถ้วย FA ครับกับบางกอกกลาสในวันที่9พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราก็มีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะกับโครงการ Nike Most Wanted ตอนที่2นะคะโครงการที่จะเฟ้นหาน้องๆเยาวชนนะคะเพียงแค่1เดียวที่จะได้ไปวัดฝีเท้าณ Nike Academy เมืองเซนต์จอห์นปาร์คประเทศอังกฤษค่ะส่วนใครที่จะได้รับเลือกไปนั้นนะคะต้องไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาณสนามกีฬาฟุตบอลชลบุรีอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีบริษัทไนกี้ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรม Most Wanted รอบสุดท้ายประจำประเทศไทยคัดเลือกตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษพร้อมมีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพโครงการ Most Wanted เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีเยาวชนอายุ 16-18 ปีจากทั่วประเทศเข้าร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า500คนงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสสิทธิ์สิงโตทองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมกีฬาบริษัทไนกี้ประเทศไทยคุณอนบสิงโตทองรองประธานสโมสรชลบุรี FC โค้ชเฮงวิทยาเลาหกุลประธานพัฒนาเทคนิคสโมสรชลบุรี FC รวมทั้ง2นักเตะทีมฉลามชนอย่างเทศศักดิ์ใจมั่นกับสินทวีชัยหทัยรัตนกุลรายการ Sport Today ไม่พลาดที่จะไปพูดคุยกับนัทเทิดอดีตกองกลางทีมชาติไทยว่าเขาฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงการดูแลตนเองทั้งในและนอกสนามมันเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยต้องขอขอบคุณทางไนกี้จริงๆนะครับที่เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนทั่วประเทศได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้ไปซ้อมฝึกซ้อมที่อังกฤษมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่เราจะได้ไปฝึกซ้อมที่ประเทศอังกฤษนะครับถ้าเราไปฝึกซ้อมดีมีอนาคตที่ดีเรากลับมาเราอาจจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ทันทีในช่วงอายุ 17-18 เลยก็ได้นะครับถ้าเราอยากไปเล่นต่างประเทศเราก็อาจจะมีโอกาสได้มันเป็นสิ่งสำคัญครับก็ถึงบอกว่าเราต้องฝึกซ้อมให้หนักในช่วงที่เราเป็นเยาวชนนะครับเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทัศนคติหรือว่าความมีวินัยของตัวเองนะครับแล้วก็การรักษาตัวเองนะครับถ้าน้องๆทุกคนมีทัศนคติที่ดีอะไรมันก็คิดดีหมดนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยพัฒนาฝีเท้าตัวเองไปตลอดเวลานะครับเพื่อจะได้เป็นนักฟุตบอลสิ่งสำคัญคือจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือนักฟุตบอลเราก็คือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับการคัดเลือกรอบสุดท้ายมีเยาวชนจากทั่วประเทศจำนวน20คนรวมฝึกทักษะลูกหนังทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการลงเล่นเป็นทีมตามบททดสอบมาตรฐานของ Nike ที่ใช้คัดนักเตะดาวรุ่งโครงการ Most Wanted ทั่วโลกโดยมีโค้ชเฮงเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดผู้ชนะได้แก่สุพนัทกิติยะโสธรมิดฟิลด์วัย17ปีจากกรุงเทพมหานครปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธนบุรีอะไรคือแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลและเจ้าตัวมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการเป็นผู้ชนะดีใจครับปรับปื้มมากครับถือว่าเป็นโอกาสมากครับขอทำชนะใจตัวเองในสิ่งที่ไปฝึกก่อนนะครับก็ค่อยคิดว่าเปรียบเทียบว่าให้เราทำเต็มที่ก่อนก็ขอขอบคุณที่มอบโอกาสดีๆให้ครับทางบริษัทไนกี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยครับน้องนัทจะเดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ศูนย์ฝึกซ้อมฟุตบอลไนกี้อะคาเดมี่เมืองเซนต์จอร์จพาร์คประเทศอังกฤษระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมซึ่งถือได้ว่าเป็นการได้รับประสบการณ์ชั้นยอดเพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเตรียมตัวเป็นนักเตะอาชีพต่อไปช่วงต่อไปนะคะเราจะไปติดตามข่าวสารของทาง Bangkok United ค่ะรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของชัดชัยคุ้มพยานะคะถึงความพอใจของเขาที่ได้รับโอกาสกลับมาลงเล่นอีกครั้งกับช่วง BUFC News ค่ะชัดชัยคุ้มพยามิดฟิลด์ตัวรุก Bangkok United นะคะพอใจที่ได้รับโอกาสกลับมาลงเล่นอีกครั้งพร้อมยืนยันจะทำผลงานให้ดีที่สุดค่ะดาวเตะวัย29ปีนะคะเผยว่าการได้รับโอกาสลงสนามทำให้เขามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากช่วงต้นฤดูกาลนะคะเขาต้องประสบปัญหาความฟิตทำให้ต้องหลุดไปเป็นตัวสำรอง
ดยฉัตรชัยนะคะยังระบุว่าต้องขอบคุณมาโน่โพกิ้งกุนซือใหญ่แบงคอกยูไนเต็ดที่ให้โอกาสเขาอีกครั้งแน่นอนว่าเขานะคะจะพยายามเต็มที่เพื่อให้ทีมจบฤดูกาลด้วยอันดับเลขตัวเดียวให้ได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่ทาง TBL Today นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและสำหรับคอบอลไทยนะคะห้ามพลาดค่ะ True Vision ถ่ายทอดสดนะคะศึกฟุตบอล Toyota ไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์รวมถึงสามารถรับชมไฮไลท์การแข่งขันได้นะคะในทุกวันอังคารค่ะเวลา 21:00 นทางช่อง True Sport 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ TBL ก็หมดลงแล้วค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของศึก Division 1นะคะที่เสาร์นี้ก็จะเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีก1ค่ะสวัสดีค่ะผลการจับสลากผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้าที่ในศึกยามาฮ่าลีก1นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจปรากฏว่าวิริศพลปลื้มศิลป์ได้ลงทำหน้าที่เกมชี้ชะตาเล่นสุดไทยพรีเมียร์ลีกระหว่างราชนาวีเปิดบ้านรับมือบางกอก FC ขณะที่อนุวัฒน์ฝีมือช่างเชื้อดำคนดังจะไปเป่าแมตช์ที่กัปสระบุรี FC พบกับภูเก็ต FC ตั้งชุมพลดีแปลงตัดสินแมตช์ระหว่างพิษณุโลก THY FC เล่นในรังพบกับพัทยายูไนเต็ดอ่างทอง FC แต่งตั้งกันตะเมศรอดประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนให้คุมทีมมาสุดท้ายที่จะพบกับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดหลังได้แยกทางกับบรวันชิตาวานิชกุนซือใหญ่เป็นที่เรียบร้อยโดยบอกบริหารทีมน้ำประรบรวงทองจะมีการประชุมใหญ่ท้ายฤดูกาลเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่อิบราฮิมคูลิบาลีกองหลังชาวอเวริโคสของอ่างทอง FC ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมกับทำให้ซอนโก้ซาลิมาชาแฟนสาวของเจ้าตัวเสียชีวิตล่าสุดได้มีการเปิดเผยจากกรวีปริศนานันทกุลผู้ช่วยผู้จัดการทีมของคูลิบาลีตอนนี้เจ้าตัวได้ฟื้นแล้วและไม่มีอาการทางสมองแต่อย่างใดส่วนกรณีพิธีศพของแฟนสาวจะต้องมีการปรึกษากับนักเตะว่าจะทำพิธีในประเทศไทยหรือต้องส่งศพกลับไปยังบ้านเกิดเคนดัลเจดีโอซิงกองหน้าของภูเก็ต FC เผยรู้สึกดีใจที่สามารถทำประตูแรกให้กับต้นสังกัดในเกมเล่นในบ้านชนะอยุธยา FC 2-1ได้โดยดาวแตะชาวตรินิดาดแอนด์โทเบโกระบุเป็นความตั้งใจของเขาในการลงเล่นในบ้านนัดสุดท้ายอย่างเต็มที่ส่วนในซีซั่นหน้าเชื่อว่าภูเก็ตมีสิทธิ์เลื่อนชั้นสำหรับแฟนบอลไทยพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลแล้วสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็พรุ่งนี้จะมีเตะพร้อมกัน10คู่10สนามในเวลา 18:00 นะครับเพราะฉะนั้นรายการ Sport Today ของเราเนี่ยจะขยับเจอกันเร็วหน่อยนะครับก็ในช่วงบ่าย 16:00 หรือว่า 16:00 พรุ่งนี้เจอกับรายการ Sport Today แล้วก็จะมีพรีวิวบอลไทยมาฝากด้วยนะครับส่วนรายการของเราเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีให้ติดตามกันต่อครับช่วงหน้าในเราจะไปดูความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยกันบ้างนะครับแล้วก็พร้อมกับรายงานพิเศษครับเรื่องราวของโปรอุ๋ยวิรดานิรภาสพงศ์พรครับ